สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ว,าาตรวิจัยและนวัตกรรมร่วมถแถลงข่าวความร่วมมือในการเปิดเวทีการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติครั้งที่1เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรม โอกาสนี้ดร์นรงศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้กล่าวว่านอกเหนือจากที่สวทชจะมีภารกิจในการวิจัยและพัฒนาแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญคือการสนับสนุนเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งผลงานโครงการทั้งหมดของเยาวชนในโครงการ YST มีทั้งสส้น1 2 0่งโครงการและได้ส่งเข้าประกวดในเวที Intel ISEF จำนวน79โครงการและได้รับรางวัลจาก ทีดังกล่าว22รางวัลและยังได้ส่งผลงานจากโครงการ YSC เข้าประกวดในเวทีประกวดระดับนานาชาติรวมแล้ว99ผลงานและได้รับรางวัลรวม44รางวัลเช่นรางวัล i s w i f t ที่ได้ส่งผลงาน7โครงการและได้รับรางวัล8รางวัลรวมไปถึงยังได้มีการส่งผลงานอีก1โครงการและได้รับอีกหนึ่ง,งารางวัลขณะที่โครงการ NSC สามารถผลิตและสร้างนักเขียนโปรแกร,รมที่มีทักษะความสามารถสูงให้แก่วงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ จำนวนไม่น้อยปัจจุบันก็ร่วมมือกันระหว่างสวทชกับวชที่จะสนับสนุนน้องๆและเยาวชนนะครับป,ปีปีหนึ่งก็มีหลายพันโครงการเลยนะครับทั้งสองโปรแกรมอาจจะถึง6 0 0ันโครงการคัดเลือกเข้ามาแข่งขันกันในระดับประเทศนะครับผู้ชนะเลิศก,ก็จะได้รับนะครับอรางวัลน,นะครับระหว่างทางก็มีงบประมาณให้ไปพัฒนาโครงการอยู่แล้วนะครับแลวส่วนหนึ่งนะครับผู้ชนะเลิศก,ก็จะไปแข่งขันในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่ไอเซที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ เมื่อสักครู่นี้ทางผู้มำนในการวชรนะครับก็คิดว่าอาจจะส่งเสริมไปประกวดในเวทีอื่นๆนอกจากที่สหรัฐในการไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปหรือเอเชียเพิ่มเติมก็อยากจะเชิญชวนน้องๆและเยาวชนนะครับให้เข้าร่วมแข่งขันนะครับมีการประกวดแข่งขันทุกปีนะครับก็จะเป็นโอกาสนะครับให้เราเรียนรู้การทํางานลักษณะเป็นทีมนะครับการก้าวข้ามนะครับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่จะต้องพบระหว่างการแข่งขันรวมถึงความสามารถในการที่จะได้รับทราบนะครับเพื่อนๆเราในโรงเรียนอื่นคิดอย่างไร ภูมิภาคอื่นคิดอย่างไรรวมถึงในระดับประเทศอื่นๆคิดอย่างไรนะครับเพื่อจะส่งเสริมให้เราสามารถนําความรู้เหล่านี้ประสบการณ์เหล่านี้นะครับไปใช้ในการใช้ประโยชน์ในการจเจริญเติบโตทางด้านหน,าหน้าที่การงานเองก็ตามหรือการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันนะครับ ขณะที่ดรวิภารัตด,ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติได้ระบุว่าวชได้ให้ทุนสนับสนุนแก่เยาวชนผ่านเครือข่ายศูนย์ประสานงานภูมิภาค YSC เพื่อพัฒนาผลงานเข้าประกวดในโครงการ YSC และให้ทุนสนับสนุนแก่เยาวชนผ่านเครือข่ายมหาวิทยายลัยภูมิภาคจำนวน6แห่งเพื่อพัฒนาผลงานสำหรับการแข่งขันในโครงการ NSC อีกทั้งยังสนับสนุนทุนแก่ทางสวทชในการจัดการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง ในครั้วามร่วมมือในครั้งนี้แล้วก็ในโอกาสนี้คิดว่าในส่วนของความร่วมมือจากกิจกรรมในเชิงของการประกวดเรื่องของการพัฒนาตั้งต้นแต่ระดับเยาวชนเนี่ยจะเป็นเส้นทางสำคัญในการสร้างแคริเอร์พาร์ทให้กับน้องๆเยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในส่วนของรางวัลอาจจะเป็นในส่วนของแรงจูงใจในขั้นแรกแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากผลสําเร็จจากการทํางานระยะยาวก็คือในเรื่องของคุณภาพของกําลังคนของประเทศโดยเฉพาะกําลังคนในด้านของวิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตรกรรมซึ่งคิดว่ามีความสําคัญอย่างมากต่อการจะทําให้คุณภาพของคนไทยในเรื่องของการไปแข่งขันกับรับนาชาติเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วก็ได้รับการยอมรับในมาตรฐานในภาษาคลคิดว่าในส่วนนี้ทางออวชอเองนะคะก็จะมีความร่วมมือต่อเนื่องในกิจกรรมสําคัญสําคัญกับทางสวทชต่อนะคะในการที่จะต่อยอดให้กับกิจกรรมหรือแผนง,งานสําคัญสําคัญ นอกเหนือจากทางระดับเยาวชนแล้วเราก็จะเห็นความเติบโตต่อเนื่องทั้งในระดับนักวิจัยรุ่นต้นนะคะรุ่นยาวรุ่นกลางแล้วก็ถึงนักวิจัยระดับอุโศซ,ซึ่งก็จะเป็นตัวทรัพยากรสําคัญที่เกิดขึ้นนะคะจากการตั้งต้นในกิจกรรมสําคัญที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ สำหรับการประกวดผลงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติครั้งที่1ประกอบไปด้วยโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือ YSC ที่จะกระตุ้นและสนับสนุนเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาให้มีโอกาสแสดงความสามารถและทักษะที่เป็นนวัตกรรมและโครงการการแข่งขันพัฒนาโปร,โรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยหรือ NSC ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการเขียนโปร,โรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับเยาวชนทั่วประเทศรวมทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะ ความคิดริเริ่มในการพัฒนาโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งทั้งสองโครงการจะมีการประกาศผลรางวัลในวันที่19มีนาคม2,564ที่จะถึงนี้